สวัสดีครับวันนี้เชฟบุรินทร์ FC จะพาไปเที่ยวภูเก็ตพังงากันนะครับเราจะไปดูที่ถ่ายรูปสวยๆกันเริ่มกันที่หาดนางทองนะครับทะเลดำนะครับชายหาดทะเลสีดำที่พังงาตรงทางสภาคารสีดำจริงๆครับทรายเป็นธรรมชาติเลยนะครับมีเพราะที่นี่ที่เดียวดูซิวันนี้เรามาเจออะไรเจอน้องแย้ด้วยนะครับที่หาดทรายสีดำนะครับหาดนางท้องนั่นเองครับน่าจะพึ่งออกจากไข่ครับตัวไม่ใหญ่นะครับน่ารักเชียวต่อจากนั้นเราไปกินข้าวที่แหลมปะการังนะครับร้านอาหารช้อนซ่อมนะครับตรงนี้ก็เป็นวิวท่าเรือชาวบ้านนะครับดูสบายตาดีนะครับวิวดีมากเลยครับเจอปลากระเบนด้วยนะครับเร็วปลากระเบนเฮ้ยปลากระเบนมากปลากระเบนนี่คือปลากระเบนนะครับปลากระเบนริมชายฝั่งตรงนี้เรียกว่าแหลมปะการังธรรมชาติยังมีแต่ว่าปลากระเบนตัวนี้เหมือนจะเป็นแหนะครับจบทริปด้วยการเข้ามาถ่ายรูปที่สะพานสารสินที่ภูเก็ตนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะครับสวัสดีครับ